และตะซอ,อยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งปรากฏว่าเกินกว่าความคาดหมายนะครับเติบโตได้มากถึงร้อยละ2.8และที่สำคัญครับเป็นการเติบโตจากภาคธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่จากาธุรกิจน้ำมันครับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐีแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย เปิดเผยเห็นการเติบโตในหลายภาคส่วนโดยภาคธุรกิจที่ไม่ใช้น้ำมันนั้นเติบโตร้อยละ4.2ครับกิจกรรมของภาครัฐขยายตัวได้ร้อยละ3.1ส่วนภาคน้ำมันเติบโตน้อยครับอยู่ที่ร้อยละ0.3เท่านั้นก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของซาอุดิอาระเบียหดตัวลงไปในช่วงไตรมาสที่2 สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมด้านน้ำมันที่ลดลงเกือบร้อยละเก้าเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อที่เป็นรายไตรมาสสำนสักสถิตินั้นรายงานบอกว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงนั้นเติบโตได้ร้อยละ0.8ครับทีนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียประเทศผู้ที่ถือว่าเป็นประเทศส่งออกน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกก็คาดการนะครับว่าน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำตลอดทั้งปีนี้เหตุผลเป็นเพราะทั้งราคาน้ำมันและปริมาณการผลิตน้ำมันที่ลดลง ส่งผลทำให้รายได้ของรัฐบาลได้รับผลกระทบครับผลโพลของสำนักขา่าวรอยเตอร์สคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของซาอุดิอราระเบียจะเติบโตได้ร้อยละ1.3ในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ล่าสุดของ i m f ที่ร้อยละ1.5เล็กน้อยครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอ่าวอาหรับหรือว่า GCC ปริมาณการผลิตน้ำมันคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า ซึ่งก็จะเป็นแรงในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของซาอุดีระเบียโดยภาพรวมนั้นฟื้นตัวดีขึ้นโดยยังมีภาคธุรกิจที่ไม่ใช้น้ํามันนั้นคอยเป็นตัวสนับสนุนการเติบโตด้วยนะครับถึงแม้ว่าการคลังของซาอุดีราระเบีย,ยังคงต้องพึ่งพารายได้จากน้ามันเป็นหลักก็จริงแต่ว่าประเทศก็กําลังเร่งผลักดันการเติบโตในภาคธุรกิจที่ไม่ใช่น้ํามันครับพร้อมทางพัฒนาแหล่งไรายได้ใหม่ๆตามแผนยุทธศาสตร์วิชั่น2030นอกจากน,นี้ GDP จากภาคส่วนที่ไม่ใช้น้ํามันมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจทั้งประเทศถึงแม้ว่าในปีนี้การเติบโตของภาคส่วนที่ไม่ใช้น้ํามันจะชะลอตัวลงมาบ้างก็จริงครับแต่ก็ยังคงได้รับการประเมินว่าจะเติบโตได้ที่ระดับร้อยละ4ซึ่งถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าอาัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง3าปีที่ผ่านมาที่ทำได้เกือบเกือบร้อยละ6ก็ตามทีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ